อย่าร้องไห้เลยนะคนดีวันนี้เป็นงานมงคลของเราพี่จะต้องไปทัพรับราชการแผ่นดินเป็นทหารมีหน้าที่ต้องรักษาคำสั่งเป็นชีวิตถึงจะรู้ว่าใครมันอยู่เบื้องหลังแกล้งกันก็ตามแต่ตอนนี้บ้านเมืองกำลังคับขันเห็นจะต้องรอให้เสร็จศึกสิ้นสงครามพี่จะแก้แค้นให้คุณทิพย์ให้สาสมกับที่มันรังแกข่มเหงน้ำใจกันถึงเพียงนี้นั่งฟังพระสวดก็ว่าหอมดอกไม้ที่ทัดหูเจ้าแต่กอดไว้ทั้งตัวแบบนี้ก็รู้แล้วว่าดอกไม้นี้ไม่หอมจริงเนื้อตัวเจ้าหอมละมุนชื่นใจกว่าเป็นไหนๆเจ้าเป็นเมียพี่ตามประเพณีแล้วหายห่วงเสียทีพี่ไปแล้วก็จะกลับอยากเลื่อนเวลาเดินทางให้ยาวออกไปอยากจะเชยชมเจ้าให้สมใจรักก็ทำไม่ได้เสียแล้วถึงอย่างนั้นก็ยังโล่งอกไปโดยไม่ทำอะไรให้ครบถ้วนเจ้าเป็นหลานคุณย่านะต้องแข็งแกร่งเหมือนคุณย่าสิค่ะพี่ไกลไม่ต้องสูงดาวเรืองนะคะในคุณของพี่น้ำตาเจ้าเปื้อนสบายผืนนี้เป็นดวงชื้นหลายแห่งแต่ก็ยังหอมกรุ่นกลิ่นกายเจ้าติดต้องปลดให้พี่เถอะนะคนดีตัวแนบใจไปทับเธอจะดีหรือคะพี่ไกลเจ้าจะอายพี่ไปทำไมส่งตัวแล้วเป็นเมียพี่ตามประเพณีอย่าช้าอยู่เลยปลดสบายให้พี่เถอะนะคนดีย้อนหลังพิมพ์เลย www.bakaboo.tv คลิปดีคลิกดู Bakaboo TV